เจียวกุ่ยผีต้นกล้วยชอบดูดเลือดและพลังชีวิตของคนป้าเจียวแปลว่ากล้วยน้ำว้ากุ่ยแปลว่าผีดังนั้นคำว่าป้าเจียวกุ่ยจึงแปลว่าผีต้นกล้วยนั่นเองป้าเจียวกุ่ยเป็นผีในตำนานของชาวจีนที่มีลักษณะคล้ายนางตานีของประเทศไทยแต่ดูร้ายกว่านางตานีมากป้าเจียวกุ่ยเป็นผีหญิงสาวที่ใส่เครื่องแต่งกายสีเขียวผิวกายสีเขียวผมดำยาวหน้าตาซาสวยบ้างก็ว่ามีสีหน้าดุร้ายเป็นผีแห่งความอาฆาตชอบดูดเลือดมนุษย์โดยเฉพาะผู้ชายและคนที่มารบกวนต้นกล้วยที่นางสิงสู่ป้าเจียวกุ่ยเกิดจากวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมและฝังไว้ที่ต้นกล้วยแต่เดิมต้นกล้วยก็มีพลังหยินมากอยู่แล้วเมื่อรวมเข้ากับวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นจากการถูกฆ่าวิญญาณนั้นจึงได้รับพลังและกายร่างเป็นผีร้ายคอยดูดเลือดและพลังชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายเพราะผู้ชายคือฆาตกรที่ทำให้นางต้องตายและกลายเป็นปาเจียวกุ่ยปาเจียวกุ่ยมักจะปรากฏกายในลักษณะของสาวงามยืนอยู่ในป่าบางครั้งก็อุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมกอดเรียกความน่าสงสารและความสงสัยของเพศตรงข้ามเหยื่อที่ถูกปาเจียวกุ่ยดูดพลังหรือดูดเลือดจะถูกขังไว้ในต้นกล้วยจนกว่าจะตายและจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับป้าเจียวกุ่ยทำให้มันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแต่บางตำนานก็บอกว่าป้าเจียวกุ่ยเกิดจากต้นกล้วยที่สะสมพลังหญิงจากพระจันทร์และพลังหยางจากพระอาทิตย์จนมีวิญญาณและเมื่อบังเอิญได้รับหยดเลือดของมนุษย์วิญญาณในต้นกล้วยก็สามารถกลายร่างเป็นสิ่งที่เหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงได้ป้าเจียวกุ่ยให้ทั้งคุณและโทษกับผู้คนได้หากนำได้แดงมาพันรอบต้นกล้วยที่ปาเจียวกุ่ยสิงสู่อยู่แล้วลากยาวไปถึงหน้าต่างห้องนอนของศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบเมื่อยามกลางคืนมาเยือนปาเจียวกุ่ยจะไปหักคอคนคนนั้นแต่ถ้ามีใครนำได้แดงพันรอบต้นกล้วยเฉยๆพอตกกลางคืนปาเจียวกุ่ยที่ไม่สามารถไปไหนได้เพราะถูกได้แดงล้อมอยู่จะไปเข้าฝันขอร้องให้คนคนนั้นเอาได้แดงออกแลกกับเลขลอตเตอรี่ที่อาจจะถูกรางวัลใหญ่แต่ถ้าหากคนคนนั้นรับปากแล้วผิดคำพูดไม่ยอมเอาได้แดงออกจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะยามที่ได้แดงเสื่อมป้าเจียวกุ่ยจะตามไปหักคอคนนั้นถึงที่บ้านผีเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีมิงหุ่นแต่งงานกับผีมิงหุ่นแปลว่าพิธีแต่งงานผีเป็นพิธีกรรมการแต่งงานหลังความตายของชาวจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยเมื่อ 3,000 ปีก่อนเชื่อว่าเป็นตำนานที่เกิดในสมัยโบราณเมื่อเจ้านายเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เจ้านายรักข้าวของเครื่องใช้ที่ชอบหรือเครื่องประดับที่สมฐานะและข้ารับใช้ของเจ้านายจะถูกฝังไปพร้อมๆกันเพื่อไปรับใช้ต่อในปรโลกโดยไม่สนใจว่าผู้ที่ถูกฝังตามไปนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ประกอบกับที่ชาวจีนยึดหลักความเชื่อว่าลูกหลานต้องแต่งงานสืบทอดทายาทเพื่อขยายชื่อแท้ต่อไปลูกชายที่ไม่ได้แต่งงานจะถือว่านำความอับอายมาสู่วงตระกูลลูกสาวที่ไม่ได้แต่งงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังอย่างเป็นทางการการตายทั้งที่ยังไม่แต่งงานจึงถือเป็นความอกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นอย่างมากจึงถือได้ว่าพิธีมิงหุ่นนี้มีไว้เพื่อหาคู่แต่งงานให้แก่ลูกชายลูกสาวที่ตายไปแล้วนั่นเองหากเป็นชายจะเรียกผีเจ้าบ่าวหากเป็นหญิงจะเรียกผีเจ้าสาวเรื่องเล่าในตำนานมิงหุ่นในฝั่งผีเจ้าบ่าวเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานเพราะไม่มีคนรักเมื่อตายไปก็ต้องใช้ชีวิตในปรโลกอย่างเปลี่ยวเงาและถูกบรรพบุรุษตำหนิจึงมาเข้าฝันพ่อแม่ให้หาเจ้าสาวมาแต่งงานด้วยตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าตนเองเสียใจที่ลูกชายตายจากไปจนฝันร้ายเพราะว่าเมื่อลูกชายมาเข้าฝันบ่อยๆพ่อแม่ก็เริ่มกลัวว่าวิญญาณของลูกชายจะไม่เป็นสุขและกลัวว่าจะถูกวิญญาณตามรังควานจนเกิดเรื่องร้ายจึงตามหาเจ้าสาวและจัดพิธีแต่งงานหลังความตายให้ลูกชายนับจากนั้นมาลูกชายก็ไม่มาเข้าฝันพ่อแม่อีกเลยและในตำนานของฝั่งผีเจ้าสาวก็มีเรื่องเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนวันแต่งงานวันหนึ่งน้องสาวของเธอแต่งงานกับชายคนรักผ
พี่สาวที่เป็นโสดเห็นแล้วเกิดความอิจฉาจึงคอยรังควานน้องสาวและคนในครอบครัวทำให้โชคร้ายหรือเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุทางครอบครัวได้คำแนะนำจากคนทรงว่าต้องจัดงานแต่งงานให้พี่สาวที่ตายไปแล้วเพื่อยุติปัญหาจึงสิ้นศพผู้ชายมาทำพิธีแต่งงานให้ผีพี่สาวและพี่สาวก็ไม่เคยมารังควานคนในครอบครัวอีกเลยไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรก็ตามชาวจีนก็ถือธรรมเนียมว่าหากชายหรือหญิงใดที่อยู่ในวัยแต่งงานเสียชีวิตก่อนที่จะได้แต่งงานก็ควรทำพิธีมิงหุ่นเพื่อไม่ให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพิธีมิงหุ่นทำเหมือนการแต่งงานจริงทุกอย่างมีการใช้แม่สื่อหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความเท่าเทียมกันของสองฝ่ายเมื่อตกลงกันได้ก็จะเตรียมสินสอดของมีค่าต่างๆที่ทำขึ้นจากกระดาษเหมือนที่ใช้ในพิธีกงเต็กและจัดพิธีแต่งงานเหมือนของจริงโดยใช้หุ่นจำลองหรือป้ายวิญญาณแทนตัวเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวจากนั้นก็ทำพิธีเหมือนปกติและจบท้ายด้วยการเผาข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างในพิธีที่ทำจากกระดาษทิ้งเพื่อไม่ให้กลิ่นอายความตายติดอยู่กับผู้ร่วมพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีมิงหุ่นและถือว่าผู้ที่แต่งงานเข้านั้นเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ที่ถูกต้องตามพิธีการรถเมผีสิงสาย375ของประเทศจีนพาผู้โดยสารไปปรโลกกลางดึกคืนหนึ่งช่วงฤดูหนาวชายหนุ่มนามสมมุติแซ่หลี่ขึ้นรถบัสสาย375ในเวลาราวๆเที่ยงคืนรถบัสที่หลี่ขึ้นไปนั้นมีผู้โดยสารไม่ถึง10คนหลี่นั่งข้างหญิงชราและเผลอหลับไปอย่างเหนื่อยล้าเมื่อเวลาผ่านไปหลี่ตื่นขึ้นมาและมองไปรอบๆก็พบว่าบนรถเหลือเพียง4คนเท่านั้นนั่นก็คือหลี่หญิงชราคนขับรถและกระเป๋ารถหลังจากนั้นไม่นานรถเมย์ก็จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายแห่งหนึ่งเป็นผู้โดยสารจำนวน3คนที่เดินเคียงข้างกันโดย2คนซ้ายขวาช่วยกันพยุงคนตรงกลางที่เหมือนจะไม่ได้สติให้เดินขึ้นรถหลี่มอง3คนนั้นอย่างแปลกใจเพราะชาย2คนที่ช่วยพยุงเพื่อนนั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณย้อนยุคที่มีชายเสื้อยาวคลุมถึงเท้าหน้าตาของพวกเขาซีดเผือกให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างอธิบายไม่ถูกการปรากฏตัวของทั้ง3คนทำให้บรรยากาศภายในรถเมล์ดูผิดปกติและเหมือนอากาศจะหนาวขึ้นทันทีหลี่ที่รู้สึกแปลกๆกำลังลังเลใจว่าควรจะลงป้ายหน้าดีหรือไม่ทันใดนั้นเองหญิงชราที่นั่งอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาโวยวายว่ากระเป๋าเงินของเธอหายและโทษว่าหลี่ต้องขโมยไปแน่นอนหลี่ตกใจเขารีบพยายามปฏิเสธแต่หญิงชราก็ไม่ฟังเธอบังคับให้คนขับรถจอดรถที่ป้ายถัดไปและบังคับให้หลี่ลงจากรถมาด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่ลงมาจากรถแล้วหลี่ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ขโมยของไปจริงๆแต่หญิงชรากลับบอกว่าเธอเพิ่งจะช่วยชีวิตของหลี่เอาไว้และอธิบายต่อว่าตอนที่3คนนั้นขึ้นรถเมย์มาเธอมองพวกเขาอย่างสงสัยและในจังหวะที่ลมพัดเธอสังเกตเห็นว่าชายที่ใส่ชุดโบราณไม่มีเท้าและเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าคนตรงกลางไม่หายใจเลยหญิงชราจึงรีบหาวิธีลากหลี่ลงมาจากรถด้วยกันเมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งคู่ก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและบอกว่าพวกเขาคงจะเมามาก3วันให้หลังมีข่าวแจ้งว่าพบรถเมย์สาย375ที่หายไปในแม่น้ำตำรวจรายงานว่าพบศพผู้เสียชีวิตในรถเมย์3รายคือคนขับรถกระเป๋ารถเมย์และชายนิรนามรายหนึ่งที่น่าแปลกก็คือรถไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ในถังน้ำมันกลับมีเลือดในปริมาณมหาศาลและศพที่พบก็เน่าเปื่อยเร็วผิดปกติทั้งที่เสียชีวิตเพียง3วันหลายคนเชื่อว่าผู้แต่งกายด้วยชุดโบราณ2คนนั้นคือยมทูตดำขาวที่มารับวิญญาณมนุษย์ไปยังปรโลกส่วนคนขับรถและกระเป๋ารถเมล์เป็นเพียงผู้โชคร้ายที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาหากหลีและหญิงชรายังอยู่บนรถในตอนนั้นก็อาจจะถูกพาไปยังปรโลกด้วยก็เป็นได้ลั่วโถซื่อผีคอยาวผีกระสือจีน
ลั่วโถซื่อและจากภาษาจีนได้ว่าชนเผ่าที่ศีรษะร่วงหล่นเป็นชนเผ่าโบราณที่ยามปกติเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาจะสามารถถอดศีรษะออกจากลำตัวโบยบินไปในยามราตรีแล้วกลับมาก่อนลุ่งสางได้บางก็ว่ายืดคอยาวออกมาโดยไม่ขาดจากลำตัวหูจะยืดยาวออกมาเหมือนปีกนกลักษณะคล้ายๆกับผีคอยาวผสมกับผีกระสืออาหารโปรดของมันก็คือปูนอนไส้เดือนแมลงและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อถอดศีรษะออกจากร่างก็จะไม่สามารถจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีจุดอ่อนคือแสงอาทิตย์บางตำนานก็บอกว่าลัวโถซื่อที่ถอดศีรษะได้มีเพียงเพศหญิงแต่บางตำนานก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้งชายและหญิงมีเรื่องเล่าว่าสาวใช้คนหนึ่งรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่ได้คืนหนึ่งศีรษะของเธอบินออกไปในตอนกลางคืนทิ้งร่างไว้ในผ้าห่มโดยที่เธอไม่รู้ตัวบังเอิญว่าคืนนั้นเพื่อนที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นว่าเธอไม่ได้ห่มผ้าจึงห่มผ้าให้โดยปิดมิดขึ้นมาถึงคอตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นศีรษะของสาวใช้ก็บินกลับมาแต่ไม่สามารถเข้าร่างได้เพราะคอถูกผ้าห่มปิดไว้มันบินวนไปวนมาอย่างกระวนกระวายจนกระทั่งหมดแรงล้มลงที่พื้นและกำลังจะตายเพื่อนรวมห้องตื่นขึ้นมาเห็นสาวใช้ที่กำลังจะตายใช้สายตามองไปที่ผ้าห่มก็เข้าใจแล้วรีบดึงผ้าห่มลงมาสาวใช้ก็รีบบินนำศีรษะกลับเข้าตำแหน่งเดิมจึงรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเรื่องราวนี้กลายเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วและตัวตนของเธอก็ได้กลายเป็นลางร้ายสำหรับผู้ที่พบเห็นมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มีรอยสีแดงปรากฏขึ้นที่คอจะกลายเป็นปีศาจที่ถอดศีรษะได้ในคืนถัดไปดังนั้นผู้ที่มีรอยแดงที่คอจะถูกรังเกียจและเป็นที่หวาดกลัวชายคนหนึ่งสังเกตว่าตัวเองมีรอยสีแดงรอบคอก่อนเข้านอนคืนนั้นเขาฝันว่าตัวเขาถอดสีสายแยกออกจากตัวได้เขาทิ้งร่างไว้ที่บ้านแล้วบินไปยังสถานที่ที่เป็นลำธารและถ้ำหาปูและแมลงตามโคนเลนกินจนอิ่มท้องแล้วจึงบินกลับบ้านก่อนรุ่งสางเมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดท้องเป็นอย่างมากและอาเจียนออกมาเป็นซากปูและแมลงเจียวเหลินนางเงือกจีนหลั่งน้ำตาเป็นไข่มุกและทอผ้าที่ไม่มีวันเปียกเจียวเหลินแปลว่ามนุษย์ปลาหรือนางเงือกตามตำนานของประเทศจีนมีร่างครึ่งคนครึ่งปลามีได้ทั้งสองเพศโดยมีลักษณะเป็นมนุษย์ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงช่วงเอวส่วนตั้งแต่เอวลงไปจะมีลักษณะเป็นปลาเชื่อว่าค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้คนต่างกับนางเงือกประเทศอื่นๆตำนานดั้งเดิมบอกว่าบรรพบุรุษของเจียวเหลินคือมนุษย์ที่ใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างของตัวเองให้เป็นปลาเพื่อหลบเลี่ยงสงครามและซ่อนตัวในท้องทะเลจึงสามารถพูดภาษามนุษย์และเข้าใจสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำได้ความพิเศษของเจียวเหลินก็คือสามารถหลั่งน้ำตาเป็นไข่มุกได้ใครก็ตามที่ครอบครองไข่มุกนี้จะสามารถหายใจในน้ำได้นอกจากนี้เจียวเหลินยังสามารถทอผ้าวิเศษที่ไม่มีวันเปียกน้ำได้ด้วยตำนานของเจียวเหลินมีปรากฏอยู่ตามบันทึกประวัติศาสตร์จีนค่อนข้างมากพวกมันอาศัยอยู่เฉพาะในน้ำที่สะอาดทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มคอยปกป้องเหล่าสัตว์น้ำทั้งหลายจึงถือได้ว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลได้รับการยกย่องและเคารพจากชาวประมงและผู้เดินทางทางน้ำนอกจากนั้นยังมีตำนานที่บอกว่าเจียวเหลินบางตนใช้ยาวิเศษทำให้มีขาเหมือนมนุษย์ขึ้นมาบนแผ่นดินบางก็เพื่อหาของที่ไม่มีในท้องทะเลหรือค้าขายของวิเศษเช่นน้ำตาไข่มุก
ผ้าทอวิเศษที่ไม่เปียกน้ำแต่การขึ้นมาบนแผ่นดินต้องแลกกับอายุไขที่สั้นลงจึงมีการพบเจอเจียวเหลินได้น้อยมากแต่ผู้ที่ได้พบเจอส่วนใหญ่จะได้รับโชคลาภบางอย่างมีตำนานเล่าว่าชายคนหนึ่งมีฐานะยากจนทำอาชีพจับปลาขายได้เงินเพียงแค่พอประทังชีวิตกลางดึกคืนหนึ่งมีหญิงสาวมาเคาะประตูบ้านและยื่นห่อผ้าให้บอกว่าเพื่อตอบแทนที่เขาเคยช่วยนางไว้นางได้ให้ไข่มุกวิเศษที่ทำให้หายใจในน้ำได้และผ้าหนึ่งผืนที่ไม่มีวันเปียกน้ำชายหนุ่มก้มหน้าดูของในผ้าเพียงชั่วครู่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าหญิงสาวหายตัวไปแล้ววันรุ่งขึ้นชายหนุ่มนำผ้าไปขายให้เศรษฐีผู้ที่ชื่นชอบของประหลาดทำให้เขาได้เงินเป็นจำนวนมากเขานำเงินก้อนนั้นมาลงทุนเปิดร้านค้าขายมีชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังยังได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งและเก็บไข่มุกนั้นไว้เป็นเครื่องรางเพื่อส่งต่อลูกหลานเป็นสมบัติประจำตระกูล